วันนี้มีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือซี่โครงหมูบาร์บีคิวแม่บุญล้ำตำรับซี่โครงหมูบาร์บีคิวที่เมื่อก่อนใส่ซอสโน่นซอสนี่โอ้สารพัดเททิ้งหมดเลยไม่ใส่ใส่ขวดเดียวนั่นก็คือน้ำปลาปลาแม่บุญล้ำเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากำลังย่างเราทาด้วยน้ำปลาปลาแม่บุญล้ำไม่มีใครเชื่อว่ามันจะหอมมากขึ้นและรสชาติก็อร่อยยิ่งขึ้นนะครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับวิธีทำซี่โครงหมูบาร์บีคิวแม่บุญล้ำใส่กระเทียมสับลงไปในภาชนะก่อนแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูแดงสับใส่ซอสมะเขือเทศพริกไทยดำป่นสักหน่อยหนึ่งใส่น้ำแล้วก็ซี่โครงหมูเคล้าผสมจนกระทั่งเข้ากันมีเวลาก็พักไว้หน่อยนะอย่างน้อย30นาทีนะนำซี่โครงหมูที่หมักไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยห่ออลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็ย่างในหม้ออบลมร้อนนี่แหละนานสัก30นาทีจากนั้นก็แกะฟรอยออกทาด้วยน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฝาแดงปรุงสำเร็จฝาแดงนะครับแค่ทาบนซี่โครงหมูนี่แหละก็อร่อยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกนะย่างต่อจนกระทั่งน้ำปลาเนี่ยซึมเข้าเนื้อทั้งสองด้านน้ำปลาเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในซี่โครงหมูนะคุณทำให้ได้รสชาติที่อร่อยเข้มข้นขึ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะกับเมนูซี่โครงหมูบาร์บีคิวแม่บุญล้ำอย่าลืมล่ะมีน้ำปลาแม่บุญล้ำติดครัวไว้จะทำเมนูพื้นบ้านหรืออยากจะอร่อยแบบพรีเมียมก็ถูกอ้อมถูกใจแซ่บทุกเมนูแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำ Line @แม่บุญล้ำ